ค่ะวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีเนาะกับการแบงคอกบิวตี้ทูนะคะ Blossom of of happiness happiness นะคะที่ที่แมกโนเลียราชธานีบูรวาร์ดค่ะก็รู้สึกยินดีเพราะโมอ่ะชอบพวกแบบแสงสีช่วงปีใหม่เป็นเฟสทีฟอยู่แล้วโมมันชอบมันสวยงามอะไรเงี้ยโมอยากมาถ่ายรูปถ้ามีโอกาสโมก็จะถ่ายวันนี้แล้วก็อาจจะมาวันอื่นด้วยค่ะมาพร้อมใครครับวันอื่นตักกล้องมาเลยแฟนไปไหนกันครับปีใหม่นี้แฮปปี้นิวที่ไหนกันปีใหม่ไม่มีแฟนค่ะไม่มีใครคิดว่าจะอยู่บ้านปีนี้ปีแรกค่ะก็คืออยากจะอยู่กับบ้านเฉยๆบ้างงี้ใช่ค่ะยังไม่ทุกปีเคยได้สัมผัสปีใหม่ไม่ได้หลายปีแล้วค่ะเมื่อก่อนก็จะไปเชียงใหม่5ปีติดแล้วก็หลังๆก็ไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยไปแบบในภูเขาไปอะไรที่มันไม่ค่อยวุ่นวายอ่ะปีนี้เขาไม่ชวนเหรอคะเขาไม่ชวนเหรอคะไปปีนี้อยู่บ้านหรือว่าแบบไปล่วงหน้ามาแล้วจริงๆเที่ยวอ่ะโมไม่ได้ชอบเที่ยวเทศกาลอยู่แล้วเพราะว่ามันจะค่อนข้างวุ่นวายแพงด้วยแพงด้วยแล้วก็แย่งกันอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปแล้วยังรอแบบแพงว่าปีนี้จะอยู่บ้านปีกับอย่างไหนบ้างได้ไหมไม่มีค่ะคุณพักเพราะว่าคุณกลับมาจากอินเดียด้วยค่ะก็เที่ยวเยอะแล้วค่ะเที่ยวเยอะแล้วด้วยค่ะอินเดียเป็นไงบ้างคะสนุกมากสนุกมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยไปอินเดียจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยคือโมรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ใช่อ่ะสำหรับเราคือส่วนตัวอาจจะชอบอาหารอินเดียอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันอยู่ง่ายในทุกที่โมชอบมากสนุกมากมันไม่ได้ทุรทุเลอะไรยากลำบากเลยคือมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะคะเราก็เลือกโรงแรมเลือกเราก็มีเลือกมีคนขับรถอะไรอย่างนี้หน่อยเอาที่มีคนแบบโลคอลไกด์คอยช่วยเหลือโน่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวโมชอบอยู่แล้วบรรยากาศสถานที่มันเป็นยังไงให้มันออกอินเดียก็อินเดียมันมีผสมผสานกันอ่ะมันมีทางพระราชวังที่สวยแล้วก็แต่ว่าโมไม่ได้ไปแค่วังโมไปตามแบบโลคอลถนนอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็ได้สัมผัสชีวิตอีกแบบโมสนุกมันมีประเทศเขาเป็นยังไงก็เหมือนในรูปเลยอัธยาศัยดีไหมแบบว่าคือถามว่าอัธยาศัยดีไหมก็ดีแล้วก็โมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเรื่องลักขโมยกันนะเพราะว่าที่นู่นเขาจะมีกฎว่าแบบถ้าใครแบบลักขโมยเงี้ยคนชาวบ้านที่เห็นก็จะไปลุมคนนั้นเลยเงี้ยนี่ที่ไกด์บอกนะเขาก็ค่อนข้างปลอดภัยไม่ต้องคือไม่ได้ว่าไม่ระวังแต่ว่าไม่ได้แบบเท่ายุโรปที่เราจะต้องระวังกระเป๋าเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไปมาหมดกี่วันครับหกวันค่ะอันนี้เราเลือกเองไหมคะว่าเราไปปีนี้ครั้งนี้ไปอินเดียดีกว่าอันนี้เป็นแพลนที่อยากไปมานานอยู่แล้วแต่ว่ากว่าจะมีเพื่อนมีกลุ่มลงตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเป็นอินเดียมก็ค่อนข้างหาเพื่อนยากอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็พอมีเพื่อนที่ชวนไปแบบเราน้องราวเขายังไงไม่เขาชอบเขาบอกเลยไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นอินเดียในแบบของโมที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่คนอื่นเขาไปใจเปอร์ชัยบุระเนาะก็จะมาสวยงามชมพูแต่โมก็จะอีกแบบนึงตามที่เห็นในไอจีอะค่ะแต่คนหนึ่งที่แบบว่าตอบตกลงเราเนี่ยคือคาทาคาทาชอบอยู่แล้วเขาแสดงว่าเขาตกลงแต่แรกเลยพอเราชวนจริงๆเป็นแพลนร่วมกันกับเพื่อนๆด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยไปปีนี้ไปลงไปอินเดียไหมอีกแบบนึงเขาชอบอะไรใส่ไปชอบถ่ายรูปเนี่ยว่าชอบถ่ายรูปมากกว่าค่ะแต่ว่ารูปที่เราลงนี่ฝีมือเขาคนเดียวก็รวมๆช่วยกันถ่ายค่ะรักลงตัวมากขึ้นนะคะอะไรคะรักลงตัวมากขึ้นเลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาชีวิตงานให้ลงตัวก่อนนะคะอันนี้ยังความสัมพันธ์กับที่ทำงานบ้างก็สนิทกันเรื่อยๆอะค่ะไม่ได้อยากกดดันเร่งรีบเร่งตัวเองอะไรด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่พูดยากอะสำหรับโมอะเรื่องเป็นของอนาคตอะไรเงี้ยตอนนี้ดูโมชิลค่ะดูสบายมากเลยจริงๆก็สบายตลอดไม่อยากกดดันอะไรแล้วอะชีวิตเนี้ยพบอยากทำงานมากกว่าที่อ่านแต่ก็เหมือนแบบโมก็ได้แบบไม่เห็นไม่ถ่ายรูปคู่ไม่ค่อยลงหรือมีอาจจะไม่ลงอะเนาะก็เขาชอบถ่ายรูปแบบวิวอะถ่ายรูปวิวถ่ายรูปคนถ่ายรูปอะไรที่ไม่ค่อยลงชีวิตส่วนตัวถ้าถ่ายรูปเราด้วยไหมคะไม่ค่อยถ่ายรูปคนอื่นเรื่องจริงเลยนะเรื่องอันนี้คือเรื่องจริงชอบถ่ายรูปผู้คนแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่โมอาจจะไม่ธรรมชาติพอให้เขาถ่ายแล้วรูปผู้ก็ถ่ายแบบโลโก้คนแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยชอบมากเป็นสตรีทค่ะน้อยๆเขาไม่ค่อยมีลูกคู่ก็ต้องให้คนอื่นถ่ายแล้วมันก็ไม่มีใครถ่ายให้อยู่ดีทำไมอ่ะมันดูเป็นแบบว่าลำบากเพราะเรามัวแต่มุ่งมั่นที่จะไปถ่ายคนอื่นจนไม่มีเวลาโฟกัสตัวเองค่ะแต่ก็โอเคว่าชอบ
โมก็เป็นด้วยถ่ายรูปชอบถ่ายรูปคนอื่นเป็นคู่ไม่ต้องลงก็ได้มั้ยไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะแค่แบบแค่รู้สึกว่ามันไม่อยากให้แบบมีลูกไปแล้ววันนึงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วต้องมานั่งลบนั่งกดกันอะไรอย่างเงี้ยโมจะไม่ค่อยอะไรอย่างนั้นอ๋อแต่ว่าเราซีเรียสกับเรื่องการแบบว่าการลงรูปอะไรต่างๆด้วยค่ะโอเคค่ะอยากให้ลาเขาเล่นได้ล้านหนึ่งเลย